สวัสดีครับก็ประกาศสละโสดเข้าพิธีวิวาห์กับนักธุรกิจหนุ่มเทาจีนหรีหลงและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนมานานกว่า1ปีสำหรับดาราพิมพ์ที่ทาทาบุญเรืองขาวเจ้าของเพลงก็ไม่ได้ตั้งใจรักและเลิศมากค่ะซึ่งล่าสุดสาวบินก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งภายหลังจากให้กำเนิดลูกสาวคนแรกที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นโดยที่มีน้ำหนักตัวแรกเกิด 3,270 กรัมโดยคุณพ่อหลีหลงก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวว่าหลีซินอี้ส่วนคุณแม่ก็ตั้งชื่อภาษาไทยว่าน้องน้ำแรกบุญเรืองขาวซึ่งทั้งนี้สาวบินก็ได้ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยตัวเองและเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะพาลูกสาวบินกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองจีนตามคุณสามีสำหรับบินที่ชาชาปัจจุบันเรียนจบด็อกเตอร์ที่ชาชาบุญเรืองขาวโดยเธอเคยมีผลงานทางด้านการแสดงที่ผ่านมาได้แก่ที่ดาแดนวิมานเมฆาราทางช่อง3โฟซ่าเทารุมิติทางช่อง7HDทางภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ปุษบาและผลงานละครที่รอคิวออกอากาศได้แก่อุทัยทีวีทางช่อง3